อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดเรื่องราวสดใหม่จากห้องข่าวพีนิวเอาละครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็เป็นข่าวของเจนนี่รัชนกถอยรถป้ายแดงคันที่6ซูมเลขทะเบียนกันชัดๆเพิ่งจะถอยรถคันใหม่มาเป็นของขวัญในวันรับปริญญาของตัวเองเมื่อเดือนก่อนนะครับน้องเจนนี่รัชนกสุวรรณเกตนะครับหรือเจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นนะครับนักร้องลูกทุ่งชื่อดังของภาคใต้นะฮะล่าสุดนะครับน้องก็ควักเงินในกระเป๋าซื้อรถคันใหม่อีกแล้วนะครับก็เรียกได้ว่างานนี้เธอสวยและรวยมากจริงๆโดยน้องเจนนี่นะครับก็เพิ่งไปรับรถคันงามที่โชว์รูมพร้อมกับคุณแม่แล้วก็น้องสาวนะครับรวมถึงแฟนหนุ่มนักมวยก็มาด้วยซึ่งรถป้ายแดงคันนี้เจนนี่ซื้อเป็นคันที่6แล้วแล้วก็เป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจนะครับของเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆนะฮะที่ทำเพื่อครอบครัวจนมีวันนี้ได้นะครับแล้วก็ยังสัญญากับแฟนๆด้วยนะครับว่าจะไม่หยุดพัฒนาตัวเองแน่นอนและเจนนี่ก็กล่าวว่าทุกความสุขของแม่ลูกคนนี้ทำให้ได้เสมอต้อนรับสมาชิกใหม่คันที่6ของบ้านแล้วนะมีวันนี้ได้ก็ต้องขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาในชีวิตทั้งครอบครัวตลอดไปจนถึงแฟนคลับที่น่ารักทุกคนที่เป็นแรงผลักดันให้เด็กบ้านนอกจนๆคนหนึ่งได้เดินตามความฝันและประสบความสำเร็จมาได้จนถึงตอนนี้นะครับจะไม่ขอสัญญาอะไรให้มากมายแต่จะลงมือทำให้ทุกคนเห็นไปเรื่อยๆว่าเด็กคนนี้จะไม่หยุดพัฒนาจะไม่หยุดเดินจะไม่หยุดก้าวต่อไปข้างหน้าและที่สำคัญที่สุดลูกคนนี้จะทำให้แม่มีความสุขที่สุดแม่จะอยู่กับหนูไปนานๆนะคะปลอแม่เกดหายป่วยได้แล้วนะจะได้นั่งรถไปทำงานกับหนูทุกๆงานเลยพอแฟนคลับได้ทราบข่าวนะครับว่าน้องเจนนี่ได้ซื้อรถใหม่นะครับก็ต่างมาชื่นชมว่าเจนนี่เป็นคนเก่งแล้วก็มีความกตัญญูมากมีแต่มาคอมเมนต์แสดงความยินดีกับเจนนี่ทั้งนั้นนะครับแล้วก็ยังได้แอบซูมป้ายทะเบียนรถคันใหม่ด้วยนะครับว่ามีเลขอะไรอยู่ในนั้นบ้างขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากสนุก .com ฝากพีนิวส์ Facebook Page Twitter ห้องข่าวพีนิวส์และขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับสำหรับคุณผู้ชมที่รับชมห้องข่าวพีนิวส์ทางมือถืออย่าลืมกด Subscribe ตรงนี้ด้วยนะคะ